นี่ค่ะป้าวินนี้ก็จะทำพายนะคะพายคันเตเรนนะพายเห็ดเหลืองอย่างที่ฝรั่งเขาทำนะคะก็จะใส่ชีสของเวสเทอร์บอตเทนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากแล้วก็เป็นที่นิยมนะแล้วป้าวินนี่ก็จะทำเก็บไว้ใส่ตู้ฟรีซไว้แล้วก็เอาไปไว้กินเป็นอาหารกลางวันที่ทำงานทีนี้ก็แป้ง3 เดซิลิตรนะคะต่ออันนะคะแล้วก็เนย125 กรัมแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำนะน้ำใส่ไปทีละนิดละนิดน้ำเย็นนะน้ำเย็นเฉียบนะใส่ไปทีละนิดจนแบบทำให้แป้งนุ่มแล้วก็นวดให้เข้ากันดีเสร็จแล้วก็มาทำเป็นแผ่นๆแบบนี้ใส่ลงไปในถาดตัวพิมพ์เลยนะคะแล้วก็ทำรูปสไตล์อะไรยังไงที่ใครอยากจะทำนะแล้วก็เอาช้อนส้อมมาจิ้มจิ้มแบบนี้เพื่อให้พายมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกรอบแล้วก็มีอากาศเขาเรียกลูปติดนะฟุฟฟิตลูปติดอะไรก็ว่าไปนะมันจะกรอบแล้วก็ถ้าทำแบบนี้แล้วก็ความร้อนมันก็จะเข้าไปถึงทุกที่ฮะทำ2 อันนะคะป้าก็เอามาใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะประมาณ10 นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำนี้นะคะฝานลงไปเลยนะคะเวสเทอร์บอตเทนอุสนะคะลงไปในไข่แล้วก็นมแล้วก็แกรบเต้ที่เราใส่ไว้นะคะแล้วก็ปริมาณเดี๋ยวป้าจะเขียนไว้นะคะ10 นาทีผ่านไปนะคะป้าก็เอาออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็จะเอาไปใส่ในเตาอบก่อนนะคะด้วยอุณหภูมิ200 องศานะแล้วก็10 นาทีเพื่อที่จะไปอบตัวของพายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เอ็กซ์ตันนิ่งนะคะที่มีเวสเทอร์บอตเทนอุสลงไปนะคะให้เต็มแบบนี้นะแล้วก็อบที่อุณหภูมิ175 องศา25 นาทีถึง30 นาทีตั้งเวลาไว้30แต่เมื่อเวลา25 นาทีก็ดูก่อนนะคะว่ามันได้ที่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพายนะคะคันเตเรลพายนะคะเมเวสเทอร์บอตเทนอุสนะคะเป็นชีสของทางภาคเหนือของประเทศสวีเดนนะคะกินหอมมากเลยฝรั่งชอบมากเลยนะคะก็รอให้เย็นพอเย็นเสร็จก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้ก็หรือว่าจะเอาออกไปทำเป็นงานเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะ